ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆประมาณ15นาทีอธิบายเรื่องปืนให้กับนักเรียนฟังนะครับส่วนจะยิงหรือไม่ยิงนี่จะไม่มีข้อแม้นะครับแค่เข้ามาในสนามที่ต้องขอบคุณนักเรียนเป็นอย่างมากแล้วแต่ละท่านนะครับน้ำก็กินเราไปแล้วกาแฟก็กินไปแล้วถ้าไม่ยิงก็ออกนอกสนามลำบากสักนิดนะฮะเราขอเตือนนักเรียนครับถามว่าปืนกระบอกไหนนะครับที่นักเรียนจะยิงได้นะครับกระบอกแรกนะครับคือกระบอกนี้ครับเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวตามงานการชาติอย่างยกตัวอย่างว่าวันนี้มีงานการชาติที่สวนลำพรนักเรียนจะเห็นปืนที่มีลำกล้องยาวๆแบบนั้นเขาจะเรียกปืนจำพวกนั้นว่าปืนยาวลูกกดคำว่าปืนยาวลูกกดคือปืนที่ใช้กระสุนขนาดจุด22เล็กๆแบบนี้ครับนักเรียนแต่ปืนตามงานการชาติหรือตามข้างนอกก็แล้วแต่กระบอกละประมาณไม่เกิน 30,000 บาทแต่ตัวนี้ครับนักเรียนครับกระบอกละ 200,000 กว่าบาทครับมันเป็นปืนใช้ในการแข่งในระดับโลกคือตัวโอลิมปิกแล้วก็ตัวเอเชียนเกมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่สามารถหายิงได้เฉพาะที่มีจอมพลนี่ทีเดียววันนี้นักเรียนจะเคยยิงปืนมาหรือไม่เคยยิงก็แล้วแต่เราใช้นักเรียนยิงนะครับเรื่องการนั่งยิงง่ายๆขอให้นักเรียนหลับตาที่ถึงภาพว่าเวลาที่นักเรียนดูภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับที่เขาหมอบบนตึกแล้วก็ซุ่มยิงประธานาธิบดีหรือซุ่มยิงนายกรัฐมนตรีหรือที่เขาเรียกว่าสไนเปอร์วันนี้เราใช้นักเรียนเป็นสไนเปอร์นะครับเป็นคนซุ่มยิงในระยะ50เมตรมีกระสุนให้นักเรียน10นัดครับ10นัดจะเท่ากับ100คะแนนถ้านักเรียนยิงปืนกระบอกนี้แล้วนี่นะครับคะแนนเต็ม100ถ้านักเรียนยิงแล้วนักเรียนทำคะแนนได้ไปถึง70คะแนนสนามเรายินดีที่จะคืนเงินให้นักเรียนนะครับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าเราจะให้นักเรียนยิงฟรีๆแต่นักเรียนต้องไม่แกล้งครับถ้าทำเป็นแกล้งยิงกระเปตะปาออกซ้ายออกขวาอันนั้นเราจะไม่คืนตังค์ให้ครับแต่เรายินดีที่จะมอบพันท้ายปืนให้เป็นรางวัลแทนนะแต่ในทางกลับกันครับถ้านักเรียนยิงแล้วสามารถทำแต้มได้98แต้มเราก็จะมีโค้กให้1กระป๋องครับถ้าทำได้100ก็โค้ก2กระป๋อง10นัดมีเป้ามีปืนให้พร้อมชุดหนึ่งก็เพียงแค่100เดียวนี่คือสุดยอดของปืนนะครับหายิงได้เฉพาะที่จปล.นี้ทีเดียวแต่วันนี้ครับเองครับสุดท้ายที่ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็เป็นประโยชน์คือปืนกระบอกนี้ครับนักเรียนลูกโม่วันนี้ถ้านักเรียนไม่เคยยิงปืนมาก่อนและก็ไม่มีความรู้เรื่องของลูกปืนมาก่อนเลยวันนี้นักเรียนยิงปืนกระบอกนี้บทสรุปของการมาเที่ยวจปล.ในวันนี้ก็คือว่าเวลานักเรียนไปเจอปืนที่เป็นปืนตระกูลลูกโม่นี่นะครับทุกขนาดทุกกระบอกทุกยี่ห้อสามารถยิงได้ใช้เป็นหมดครับเพราะว่าระบบการทำงานของปืนเหมือนกันเป๊ะเหมือนเธอขับรถเต็มหนึ่งคันปืนกระบอกนี้คือปืนลูกโม่ครับแต่ที่เขาเรียกปืนกระบอกนี้ว่าลูกโม่ก็เพราะว่ามันมีโม่ถ้ามันมีโม่แล้วเธอไปเรียกมันว่าปืนลูกแม่นี่ก็คงไม่ได้ก็ต้องเรียกตามลักษณะนามเธอคงเคยได้ยินนะครับที่เขาเรียกว่าปืนขนาดจุด22นิ้วขนาดจุด38นิ้วขนาดจุด357นิ้วและขนาดจุด44นิ้ววิธีการเรียกปืนดังกล่าวจะเรียกจากขนาดกว้างปากลำกล้องปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่มีขนาดกว้างปากลำกล้องจุด38นิ้วเขาจะเรียกปืนกระบอกนี้ว่าปืนลูกโม่อะไรครับจุด38ที่เห็นชาวบ้านที่ทั่วไปใช้ก็คือกระบอกนี้นั่นเองครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าโม่นี่คือปุ่มเปิดโม่เวลาจะยิงโม่ครับเปิดโม่ดันปุ่มเปิดโม่ไปข้างหน้าใช้มือซ้ายผลักออกเห็นไหมฮะนี่ปืนลมครับหยิบกระสุนใส่กระเป๋าแล้วครับปิดพอปิดปั้งปืนกระบอกนี้พร้อมที่จะยิงแต่การยิงปืนลูกโม่จะมี2วิธีคืองานงกกับไม่งานงกครับเราเรียกตัวนี้ว่านกเปิดโม่ใส่ลูกนักเรียนเจอผู้ร้ายชักปืนมานะครับเหนี่ยวไกลได้เลยครับแบบนี้ครับโป๊ะ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 แบบนี้เราเรียกการยิงแบบนี้ว่าไม่ง้างนกหรือดับเบิลแอคชั่นแต่มันไม่แม่นเหตุที่มันไม่แม่นก็เพราะว่าแรงเหนี่ยวที่นักเรียนเหนี่ยวมามันหนักเมื่อมันหนักปากกระบอกถึงดังนั้นถ้าไม่ง้างนกมันจึงเหมาะที่จะยิงระยะใกล้ๆหรือยิงขู่ขึ้นฟ้าต่อไปแบบนี้ครับง้างนกเราเรียกตัวนี้ว่าไกลปืนการไกลปืนมาถึงตัวนี้นักเรียนครับมีช่องว่างประมาณ1นิ้วเราเรียกตัวนี้ว่านกเอาโป้งซ้ายง้างนกลงมาเห็นไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นไกลของปืนจะโดนดึงมาแล้วถึง 90% แล้วเรียกเป็นนิ้วไปแต่งมันทีเดียวฮะมันโป้งเลยครับแล้วมันแม่นถึงจะจับวางนะครับพอยิงจบหัวพุ่งไปนอกปลอกอยู่ในโม่ครับมันจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้ในที่เกิดเหตุพอยิงจบนักเรียนก็เปิดโม่อีกหนึ่งครั้งปลอกกระสุนยังคงค้างอยู่ในนี้ครับเราเรียกตัวนี้ว่าคันคัดปอกคนตัวนี้ปลอกกระสุนจะร่วงลงแต่แล้วเธอจะยิงใครใหม่เธอก็พลิกปืนลงครับใส่ลูกเข้าไปแล้วก็ปิดโม่ประมาณนั้นครับสุดท้ายแล้วถ้านักเรียนง้างโม่แบบนี้แล้วนักเรียนเปลี่ยนใจไม่ยิงเนี่ยปล่อยปืนไว้แบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเปิดโม่ไม่ได้ปืนมันล็อก
แต่สิ่งที่เธอจะต้องทำคือรดนกคำว่ารดนกก็คือเอานกตัวนี้มาชิดที่นี่ครับเอาโป้งช้างมาทานที่นกท่านเรียนเหนี่ยวไกลครับแล้วก็เดินโป้งตามไปตอนนั้นเองเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวสุดท้ายถ้าเธอเปิดโม่แล้วใส่ลูกไปหกรับผิดเธอเจอผู้ร้ายนะครับเธอชักปืนมาเธอเหนี่ยวไกลใส่เลยครับโป้งถ้าโป้งแรกมันไม่ลั่นนักเรียนก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจครับเพราะว่ามันเหลือกี่โป้งครับอีกห้าโป้งไอ้ผู้ร้ายมันคงไม่มีพระดีถึงหกองเธอก็หลับหูหลับตาอยู่ตายไปเรื่อยนะครับแต่เห็นเนี่ยมีการเกิดขึ้นถ้าหมายความว่าโม่ไม่ได้คงหมุนอยู่ตลอดเวลาครับก็ป้อนกระสุนที่เหลืออีก5นัดให้นกสับแต่ถ้านักเรียนยิงไปแล้วโป้ง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 มันไม่โป้งเลยก็โป้งหนึ่งสิ่งที่พวกเธอจะต้องทำก็คือวิ่งสิครับนะฮะสุดท้ายครับแล้วถามว่าผู้หญิงที่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเลยกลัวอะไรเธอมักจะเข้าใจว่าเวลายิงปืนไปแล้วปั้งพวกปืนสะบัดหรือที่เรียกว่าคิดแอคชั่นอาการดังกล่าวมันจะไม่เกิดกับปืนโม่38หรอกครับนักเรียนแต่จะไปเกิดกับปืนโม่ที่ลงท้ายด้วยคำว่าแมกนัมเพราะแมกนัมมันแปลว่าใหญ่โตมโหฬารคือลูกโม่ขนาดจุด357แมกนัมและลูกโม่ขนาดจุด44แมกนัมวันนี้เราจะมีกระสุนให้นักเรียน10นัดมีป้ามีปืนมีคนประกบให้ชุดมันก็เพียงแค่180บาทถ้าถามว่าไปยิงกรุงเทพเท่าไหร่ตาเฉลี่ยประมาณ400บาทนะครับในกรุงเทพแต่เรากำลังจะบอกนักเรียนว่าตัวนี้ตัวนี้ทุกสนามมีแต่หนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับหายิงได้เฉพาะที่กรกตที่เดียวคือปืนยาวกระบอกนี้ขอบคุณนักเรียนมากนะครับ